เพื่อต้อนรับนะครับวันฮาโลวีนวันนี้พี่แฮมมีคดีที่เกิดขึ้นในวันฮาโลวีนซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมของครอบครัวลิสกี้ครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมากๆเลยดังนั้นครับเพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อนๆสามารถที่จะปิดไฟนะครับจุดเทียนแล้วก็รับชมไฟน์นอตฟาวเอพิโซดที่138นี้ไปด้วยกันได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n a l f ฟาบ Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเรามากันในเอพิโซดที่138แล้วนะครับเดินทางมาเร็วมากๆในวันที่อัดเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าวันที่คาดว่าจะออกอากาศเอพิโซดที่138เนี่ยก็น่าจะเป็นแถวแถววันฮาโลวีนครับทีมงานก็เลยกลัวพี่แฮมสบายนะครับกลัวว่าจะหาแบบคดีง่ายเกินไปก็เลยกําหนดโจทย์มาบอกว่าพี่แฮมช่วยหาคดีที่เกี่ยวกับ วันฮาโลวีนมาเล่าให้ฟังหน่อยและพี่แอมก็ไปเจอคดีคดีหนึ่งครับที่จะนํามาเล่าในวันนี้เป็นคดีที่มีความน่าสนใจมากๆมีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วก็ความแรงพอสมควรดังนั้นครับก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมว,ว่าฟายน์นฟาวไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเรามาถอดบ,บทเรียนครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อยากให้มีคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับไม่ใช่แค่น้องๆอายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นนะแต่ว่าคนที่อยู่ในสภาพจิตใจไม่ปกติครับอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนจากเรื่องอื่นๆมาเนี่ยพี่แอมอยากให้พักก่อนนะครับหรือว่าข้ามตอนนี้ไปก่อนเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับมันมีความรุนแรงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยแต่ถ้าเกิดใครนะครับพร้อมแล้ววันนี้เรามาสร้างบรรยากาศดีไหมครับ เพื่อนๆลองเปลี่ยนบรรยากาศปิดไฟก็ได้แต่ถ้าใครขับรถอยู่ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าใครอยู่บ้านครับลองปิดไฟฟังบรรยากาศนะครับเพื่อจะซึมซับเหตุการณ์ในวันฮาโลวีนสยองครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยครับ อาถ้าเกิดพร้อมกันแล้วพี่ยมจะเล่าคดีนี้ให้ฟังนะเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับก็คือครอบครัวตระกูลลิสกี้หรือว่าลิสกี้แฟมิลี่นั่นเองพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าแซนดัสกี้รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาครับโดยเราต้องเริ่มต้นจากคู่สามีภรรยาที่เป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวก่อนคุณพ่อเนี่ยครับมีชื่อว่าวิลเลียมลิสกี้ครับส่วนภรรยาหรือว่าคุณแม่เนี่ยชื่อว่าซูซานทั้งคู่ตัดสินใจแต่ง งานกันครับในปี2001โดยทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกว่าพอแต่งงานกันแล้วก็เข้ากันได้แบบดีมากๆแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าทั้งสองคนเนี่ยที่มาแต่งงานกันทั้งวิลเลียมและสูสานเนี่ยไม่ใช่การแต่งงานครั้งแรกของพวกเขานะครับคือต่างคนเคย แต่งงานกันมาก่อนแล้วก็หย่าร้างครับจนกระทั่งมาเจอกันดังนั้นทั้งตัววิลเลียมแล้วก็ตัวซูซานเองเนี่ยมีลูกติดด้วยกันทั้งคู่พียทเริ่มจากซูซานก่อนลวกันคนที่เป็นแม่นะครับซูซานเขามีลูกติด2คนครับคนโตเนี่ยชื่อว่าเดเล็กกิฟฟินส่วนคนเล็กนะครับเป็นลูกชายเหมือนกันชื่อว่าเดวอนกิฟฟินเป็น2หนุ่มเลยนะเป็นลูกชาย2คนกิฟฟินก็คือนามสกุลเก่านะครับของสามีคุณซูซานทางด้านวิลเลียมมั้ง อย่างที่เบีมบอกว่าวิลเลียมก็มีลูกติดวิลเลียมครับมีลูกติดหนึ่งคนเป็นลูกชายเหมือนกันนะแปลกมากเลยครอบครัวนี้ลูกติดเป็นลูกชายหมดเลยลูกชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าวิลเลียมจูเนียนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือบิลลี่จูเนียนะครับบิลลี่จูเนียลิสกี้ดังนั้นคนในครอบครัวครับก็จะเรียกเหมือนเป็นชื่อย่อแหละบิลลี่จ,จูเนียก็ชื่อยาวใช่ไหมก็เลยเรียกเขาว่าบีเจครับบีเจก็จะเป็นลูกติดของฝั่งวิลเลียมนั่นเองดังนั้นโดยภาคสรุปครอบครัวนี้มีทั้งหมด 5คนนะครับวิลเลียมซูซานลูกติด2คนก็คือเดเล็กเดวอนแล้วก็ลูกติดของวิลเลียมอีก1คนก็คือบีเจนั่นเอง5คนนะเดวอนครับกับเดเล็กสองคนนี้เป็นลูกติดของซูซานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะน nice, ิส์คาเฟลลี่มากเข้ากับทุกคนในบ้านได้เป็นอย่างดีการแต่งงานใหม่ของคุณแม่ของเขาครับต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาแบบลำบากอะไรครับพวกเขาปรับตัวได้เร็วมากๆแถมทั้งสองคนยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้ง วิลเลียมซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นพ่อเลี้ยงแล้วใช่ไหมครับรวมถึง BJ ด้วย BJ ก็คือ,อเป็นเหมือนเป็นพี่น้องต่างมารดาน,นั่นเองก็เข้ากันได้ดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างไรก็ตามครับคนที่มีปัญหาเนี่ยกลับเป็นตัว BJ BJ คือลูกติดของวิลเลียม BJ เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากับเดเล็กกับเดวอนนะคนที่เป็นลูกแต่เขามักจะเข้ากันไม่ได้กับสุสานครับสุสานคนที่เป็น ภรรยาใหม่ของพ่อเขาหรือว่ามาในน้ำของสเตปมาเตอร์ก็คือแม่เลี้ยงนั่นเองเขาเข้ากันไม่ค่อยได้ครับกับแม่เลี้ยงของเขาตัวบีเจมักจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อซูซานครับมีพฤติกรรมที่ต่อต้านเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ agressive เลยส่งผลให้บรรยากาศในครอบครัวครับมันก็จะค่อนข้างอึดอัดนะหรือว่ามีความอึมครึมอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงที่บีเจเนี่ยเหมือนกับมีเรื่องกับซูซานนะครับบ้านมันก็จะเงียบแล้วก็อึมครึมเลยทีเดียว บ j เจและซูซานครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แบบเจอกันบ่อยก็จริงนะแต่ว่าทุกๆครั้งที่เจอกันเนี่ยก็แทบจะมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันตลอดเวลาเลยซึ่งส่วนมากครับคนที่มีวุฒิภาวะต่ำกว่าอย่าง b ีเจเนี่ยก็จะเป็นคนที่แสดงอากับกิริยาที่ไม่ค่อยน่ารักครับแล้วก็ก้าวร้าวใส่ตัวซูซานแล้วพอซูซานเนี่ยเจอแบบ พฤติกรรมไม่ดีใช่ไหมต่อให้เป็นลูกเลี้ยงอะ่ะเขาก็พยายามจะบอกครับว่าเฮ้ย <c oughs> อย่าทำอย่างนี้กับแม่สิกลา,ายเป็นว่าทุกครั้งครับที่ซูสานบนหรือว่าสอนหรือว่ากลนด่าก็ตามเนี่ยบีเจจะตอบสนองกลับมาโดยพฤติกรรมที่รุนแรงแล้วก็ทะเลาะก,กันทุกครั้งไปสุดท้ายครับฐานะหน้าที่คือใครคนที่ต้องมาเคลีย ก็ไม่ยากใช่ไหมครับก็คือตัววิลเลียมครับวิลเลียมคนที่เป็นคุณพ่อของบีเจแล้วก็เป็นสามีของซนะูซานเน่ะเขาเป็นเหมือนคนตรงกลางครับเขาจะต้องมารับหน้าที่ในการแบบรับความกดดันต่างๆครับเพื่อสะสางปัญหาทุกอย่างนะครับเพื่อให้สองคนนี้สามารถจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้เขามักจะต้องตกที่นั่งลาบากด้วยนะครับสำหรับตัววิลเลียมเนี่ยคือเขาเนี่ยชอบถูกบังคับให้เลือกครับว่าตกลงแล้วคุณจะเลือกภรรยา หรือว่าคุณจะเลือกลูกชายแท้ๆของตัวเองซึ่งเอาจริงๆในฐานะของวิลเลียมที่เป็นพ่อเขาไม่อยากเลือกหรอกครับเขาไม่อยากเลือกทั้งลูกแล้วก็ไม่ได้อยากเลือกทั้งภรรยาเขาก็อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ทุกครั้งเลยครับทะเลาะกันทีไรเนี่ยต้องมีการชี้หน้าแล้วก็โบยไปให้วิลเลียมเนี่ยเหมือนเขาเป็นแพะเหมือนกันเนาะต้องคอยมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครสําคัญกว่าใครสําคัญน้อยกว่าทุกครั้งไปครับฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็น่าจะจินตนาการออกใช่ไหมว่า บรรยากาศในครอบครัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะสู้ดีครับเวลาก็ผ่านไปอย่างนี้ครับเรื่อยๆความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ประครับประคองกันมาเรื่อยๆครับผ่านไปจนกระทั่งวันที่31ตุลาคมปี2010 31ตุลาคมก็คือวันฮัลโลวีนนะครับพอดีพอดีเลยวันนั้นครับบ้านเรือนต่างเนี่ยถ้าเราจินตนาการเขาก็จะมีการประดับตกแต่งใช่ไหมครับให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลวันฮัลโลวีนมีการเอาพวกฟักทองใช่ไหมครับโครงกระดูกหรือว่าแบบใยแมงมุมปองๆเนี่ยมาตกแต่งบ้านเต็มไปหมดเลยเดวอนครับเราเริ่มกันที่เดวอนเดวอนคือลูกชายคนเล็กของซูซานนะครับที่เป็นลูกติดตอนนั้นเดวอนอายุ16ปีครับในวันที่31ตุลาเนี่ยเขาก็ เดินทางกลับมาที่บ้านของเขาหลังจากที่เขาเนี่ยแวะไปที่โบสถ์มานะครับคือต้องบอกว่าคืนก่อนหน้านั้น่ะคืนก่อนหน้านั้นก็คือคืนวันที่30มสิบะนะตัวเดวอนเนี่ยไม่ได้นอนที่บ้าน,นครับไม่ได้นอนที่บ้านของครอบครัวแต่ว่าเขาเนี่ยไปค้างนะครับหรือว่าไปนอนกับคุณพ่อแท้ๆของเขาแทนก็คือสามีกเก่าของซูซานเนาะแล้วพอเขาค้างที่บ้านของคุณพ่อแท้ๆเนี่ยวันถัดมาเนี่ยเขาก็ กลับบ้านใช่ไหมครับก็คือกลับจากบ้านคุณพ่อแวะไปที่โบสถ์ก่อนแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านตัวเองวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหนื่อยครับแล้วก็อยากจะพักผ่อนมากๆเลยเขาก็เลยตรงไปยังห้องของตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรอย่างอื่นแนละ้วภายในบ้านก็มาถึงก็ตรงเข้าไปในห้องเลยสิ่งแรกเลยครับที่เดวอนเข้าไปในห้องของตัวเองแล้วทาก็คือนั่งเล่นวิดีโอเกมครับ เดวอนอายุ16ใช่ไหมเขาก็กําลังวัยรุ่นแหละต่อให้เหนื่อยก็เหมือนพวกเราครับหลายๆคนต่อให้เหนื่อยก็ไม่ยอมนอนใช่ไหมครับเปิดซีรีส์ดูหรือว่าเล่นเกมเดวอนเหมือนกันครับต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเขาก็รู้สึกว่าการพักผ่อนผ่อนคลายของเขาคือการเล่นวิดีโอเกมเดวอน bon ก็เป็นนั่งเล่นวิดีโอเกมครับเล่นไปได้สัก 2- อสาชั่วโมงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้บ้านมันเงียบเนอะคือปกติคนอยู่กันต้อง5คนเนี่ย รวมเขาเองเนะเออเขานั่งเล่นเกมเขาก็ไปยินเสียงใครเนี่ยพูดโวกเวกโวยวายกันบ้างแต่วันนี้บ้านมันเงียบครับเงียบผิดปกติเลยไม่มีเสียงแม้แต่คนเดินไปเดินมาหรือว่าทํากิจกรรมตามปกติอย่างที่ทุกคนควรจะทําอย่างไรก็ตามเดวอนตอนนั้นเขาก็แค่สงสัยครับแล้วก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เล่นเกมต่อไปไม่ได้คิดอะไรเขาคิดอีกใจนึงครับว่าเอ๊ะหรือว่าวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะ เพราะเป็นวันฮาโลวีนทุกคนก็อาจจะไปพักผ่อนอยู่ในห้องของตัวเองก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เตรียมมีกิจกรรมกันในคืนนี้ครับเพราะว่าในคืนนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบของฝรั่งนะครับอาจจะมีการกินข้าวกาันหรือว่าเล่นทริค k อทรีทหรือว่าอะไรอย่างนี้ตามภาษาของฝรั่งนะครับในวันฮาโลวีนก็เป็นไปได้เดวอนก็เลยคิดว่าอย่างนั้นคนอื่นก็คงจะพักผ่อนและช่วงกลางวันและกลางคืนก็ค่อยออกมากันแต่หลังจากที่เล่นเกมไม่ได้อีกสักพักครับต่อจากเดิมเล่นไปอีกสักพักเนี่ยเดวอนก็คิดว่า มันไม่น่าใช่หรือไหมทําไมบ้านมันมันเงียบแบบมันเงียบผิดปกติมันไม่น่าจะเงียบขนาดนี้เขาก็เลยตัดสินใจเดินลงมาข้างล่างครับเดินมาตรวจสอบดูเพื่อจะเจอสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านบ้างแต่ปรากฏว่าบ้านมันว่างเปล่าครับไม่มีใครเลยเดวอนก็เลยเดินกลับขึ้นมาข้างบนตรงไปยังห้องนอนใหญ่ซึ่งเป็นห้องนอนของวิลเลียมแล้วก็สูซานพ่อเลี้ยงของเขาแล้วก็คุณแม่เขาใช่ไหมครับเมื่อไปถึงห้องนอนใหญ่เนี่ย สิ่งที่เขาพบก็คือวิลเลียมกับซูสานนอนอยู่บนเตียงจริงๆครับโดยทั้งคู่เนี่ยนอนแน่นิ่งสนิทแล้วก็มีผ้าห่มสีแดงคลุมศีรษะทั้งคู่อยู่ครับเดวอนเห็นแบบนั้นก็เลยเดินเข้าไปครับแล้วก็เริ่มเหมือนกับพูดคุยกับซูสานคนที่เป็นแม่ด้วยเสียงที่แผ่วเบาเพราะเขาไม่รู้ว่าแม่เขาเนี่ยนอนหลับอยู่หรือเปล่าเดวอนเนี่ยอยากจะค่อยๆปลุกคุณแม่อย่างนุ่มนวลครับอาจจะอารมณ์อยากจะถามว่าเฮ้ยแม่แม่ทำไมวันตอนกลางวันแม่มานอนอย่างนี้ก็พูดเบาๆครับ แต่ดูเหมือนซูซานเนี่ยยังคงนิ่งสงบไม่ไหวติงเดวอนครับก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีนะพูดกับคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ตอบนอนนิ่งๆก็เลยเดินรอบเตียงครับเดินไปแล้วสักพักเขาก็จับไปที่ขาของซูซานครับแล้วก็เขย่าเบาๆเหมือนปลุกคุณแม่แต่ซูซานก็ยังไม่มีรีสปอนส์ครับหรือว่ายังไม่ตอบสนองอะไรทั้งสิน้นตอนนั้นเดวอนเริ่มที่จะตื่นตระหนกแล้วนะครับเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเขาก็เลยเขย่าแรงขึ้นครับ ก็ยังไม่มีการตอบสนองใดๆทันใดนั่นเองเดวอนก็เลยตัดสินใจดึงผ้าห่มที่คลุมหน้านะครับของทั้งคู่เนี่ยลงมาเล็กน้อยและสิ่งที่เขาเห็นก็คือหมอนครับมันชุ่มไปด้วยเลือดทั้งหมดเลยสิ่งแรกเลยนะที่เดวอนคิดตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาโดนแกล้งครับ เขาไม่นึกจาได้ไหมว่าวันนี้คือวันฮาโลวีนใช่ไหมเขาคิดว่าเขาต้องโดนแกล,ล้งหลอกวันฮาโลวีนแน่ๆทุกคนเนี่ยเห็นว่าเขาไม่ได้นอนที่บ้านเมื่อคืนวันนี้กลับมาก็คงกะว่าทําให้เขาตกใจใช่ไหมครับเข้ากับบรรยากาศฮาลโลวีนแต่ใจหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเล่นสมจริงมาก,กรอบนี้คืออุปกรณ์มันดูสมจริงมากๆเขาก็เลยพยายามตะโกนเรียกครับซูซานบอกว่าพอแล้วแบบแม่ไม่ต้องแกล้งแล้วนะท่านใดเนะครับเขาก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็น ไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เขาเห็นมันคือของจริงครับเดวอนเมื่อรู้ว่าทั้งคุณแม่ของเขาและพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเขากีดร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวครับร้องไห้แล้วก็วิ่งออกจากบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีไม่นานนักครับทางเพื่อนบ้านก็ได้มีการช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานในการมายังบ้านของครอบครัว ริสกี้แห่งนี้ครับเจ้าหน้าที่ได้เดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านก่อนโดยจุดแรกเลยนะที่เขาไปก็คือจุดที่มีการพบศพใช่ไหมครับก็คือห้องนอนใหญ่ของคู่สามีภรรยาวิลเลียมกับซูซานซึ่งจากที่การแบบที่เจ้าหน้าที่ได้มีการสังเกตนะครับ วิลเลียมตอนนั้นพียแมต้องบอกว่าอายุ53แล้วนะเขาถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็ใบหน้าครับโดนยิงบริเวณเนี้ถึง5นัดครับเพื่อนๆยิงอัดเข้าไป5นัดโดยลักษณะศพที่นอนเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนคนกำลังนอนหลับครับนอนอย่างธรรมชาติซึ่งคาดว่าเขาเนี่ยน่าจะถูกสังหารก่อนซูซานที่นอนข้างๆกันเหตุผลก็เพราะว่าซูซานเนี่ยตอนนั้นซูซานอายุ46ปีซูซานโดนยิงที่ศีรษะ3นัดเหมือนกันครับ ในระยะที่เรียกว่าเผาขนมากๆแต่ว่าลักษณะของศพเธอเนี่ยมันไม่เหมือนวิลเลียมคือวิลเลียมอย่างที่พี่ทมบอกเหมือนคนนอนปกติใช่ไหมแล้วก็ถูกยิงแต่ว่าซูซานเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเธอกําลังหนีอะไรบางอย่างครับลักษณะเหมือนศพของเธอเนี่ยน่าจะมีการตกใจนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสันนิษฐานนะว่าคนร้ายนาจะยิงวิลเลียมเสร็จปุ๊บเสียงปืนมันดังซูซานก็เลยตกใจตื่นครับแล้วก็พยายามที่จะหนีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่พ้นครับคนร้ายตามมายิงแบบ ระยะประชิดนะครับสามนัดเข้าที่ศีรษะหมดเลยนอกจากนี้ครับยังพบว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนอเสียชีวิตหรือว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่เดวอนเขาลืมไปเดวอนคนที่พบศพนะเขาลืมไปคือในบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่วิลเลียมกับซูซานถูกต้องไหมครับเขายังมีพี่ชาย อีกสองคนเลยก็คือเดเล็กพี่ชายแท้ๆของเขาแล้วก็ B.J. ครับพี่ชายต่างบีดาด้วยตำรวจก็เลยต้องไปสำรวจครับหาเด็กๆในบ้านก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเจ้าหน้าที่ได้ตรงไปยังห้องของเดเล็กก่อนครับเมื่อเข้าไปเนี่ยเขาพบว่าประตูห้องของเดเล็กเนี่ยมันล็อกครับมันล็อกจากด้านในสิ่งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่ค่อนข้างมั่นใจว่าในห้องของเดเล็กเนี่ย น่าจะมีคนอยู่ถูกไหมเพราะว่าล็อกประตูจากด้านในดังนั้นต้องมีใครอยู่ข้างในแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการเคาะประตูครับก๊อกก๊อกก๊อกพยายามเรียกแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณตอบกลับจากคนด้านในสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจพังประตูเข้าไปครับแต่ว่าเป็นเพื่อนต้องจินตนาการนะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าคนที่อยู่ในข้างในห้องเดเล็กเนี่ยเป็นใครใช่ไหมดังนั้นเจ้าหน้าที่คืออาวุธครบมือครับตอนที่พังประตูนี้เขาเตรียม ปืนเตรียมอะไรไว้ทุกอย่างเผื่อว่าจะเป็นคนร้ายนะครับที่หลบซ่อนเข้าไปเมื่อเข้าไปครับเจ้าหน้าที่ก็พังประตูเข้าไปได้สิ่งที่พวกเขาพบก็คือตัวเดเล็กนั่นแหละครับเดเล็กนั่นนอนขดครับอยู่บนเตียงโดยหันหลังให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หันหน้าเข้ากับกำแพงนะครับเพื่อนๆนจะได้จินตน,นาการภาพตามเจ้าหน้าที่ก็เลยค่อยๆค,ครับค่อยๆเดินยองเข้าไปเพื่อดูใกล้ๆว่าเดเล็กซึ่งตอนนั้นอายุ23ปีเนี่ยอยู่ในสภาพไหน แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเล่เหล็กก็ไม่ต่างกับวิลเลียมและซูซานครับเขาเป็นเพียงแค่ร่างที่ไหลวิญญาณเท่านั้นเขาอีกคือหนึ่งหนึ่งในเหยื่อนะครับของเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้นั่นเองจากการชันสูตร ศพครับของเดเล็กเนี่ยก็พบว่าเขาเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะซึ่งแตกต่างจาก2คนนั้นนะครับสอคนนั้นโดนยิงใช่ไหมแต่ว่าเดเลกเนี่ยเหมือนเขาถูกทําร้ายหรือถูกฟาดอย่างรุนแรงด้วยของแข็งครับเข้าไปบริเวณศีรษะคนร้ายนะครับคาดว่าน่าจะโจมตีเดเลกจากทางด้านหลังโดยที่ตอนนั้นเดเล็กก็น่าจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับจุดที่ถูกฟาดเนี่ยเจ้าหน้าที่ เชื่อครับว่าน่าจะเป็นจุดตายครับหรือว่าจุดสําคัญนั่นหมายความว่าเดเล็กเนี่ยจากการนําไปชนสูตรเนี่ยพบว่าเขาน่าจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะรู้สึกเจ็บปวดด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เผยแพร่ออกมาจากการชนสูตรภายหลังครับที่เขามีการเรียงไทม์ไลน์กันเนี่ยเขาก็เลยเชื่อครับว่าเดเล็กเนี่ยเอาจริงๆแล้วน,น,ลน,น่าจะเป็นเหยื่อคนแรกครับน่าจะเป็นเหยื่อคนที่มือหนึ่งเลยนะของการฆาตการรมหมู่ในครั้งนี้ การที่มารับรู้นะครับว่าเดเลกเนี่ยทิจากโลกนี้ไปอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆคนที่น่าสงสารมากๆคือเดวอนครับเดวอนคนที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปมันสร้างความกระทบกระเทือนจิตใจต่อเดวอนเป็นอย่างมากภายในเวลาเพียงแค่มไม่กี่ชั่วโมงครับเขาสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดเลยไม่มีแม้แต่คำบอกลานะครับที่จะได้มีโอกาสได้เอื้อนเอ่ยเอาจริงๆตอนนั้นเดวอนยังทำใจเรื่องของวิลเลียมกับซูซานไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายเขาต้องมารู้ว่าเดเล็กพี่ชายแท้ๆของเขาก็ต้องจากไปอีกคนหนึ่งซึ่งเรามาคิดว่าเด็กอายุ16ต้องเจออะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่มันหนักหนามากๆจริงๆครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้เดินตรวจสอบภายในบ้านเวยนะเพื่อหาหลักฐานต่างๆที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายให้ได้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีร่องรอยของการบุกรุกครับไม่มีร่องรอยของการงัดแงะหรือว่าการ,ร,าการต่อสู้ใดๆเลยอย่างในห้องของเดเล็กครับมันก็จะมีค้อนใช่ไหม ซึ่งมันเขอาวุธสังหารนี่แหละมันเปื้อนเลือดครับแล้วก็ตั้งอยู่ซึ่งมันก็มีแค่นั้นครับสภาพห้องอะไรทุกอย่างเรียบร้อยดูดีไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ใดๆเลยมันพอคาดการนะครับว่าเดลเล็กเนี่ยน่าจะต้องถูกคนร้ายเข้ามาสังหารโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้ระมัดระวังตัวโดยซ้ำแน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยคงหนีไม่พ้นเดมอนครับ เดวอนก็คือคนที่พบศพคนแรกใช่ไหมเขามีเวลาอยู่กับผู้ตายทั้งหมดเนี่ยได้นานพอสมควรเลยครับก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมาถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยเดวอนเนี่ยหลุดออกจากผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วมากๆครับประการแรกเลยคือมีพยานครับที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพวกเขาเนี่ได้ยินเสียงปืนจากบ้านหลังเนี่ยของบ้านครอบคอริสกี้เนี่ยชัดเจนมากๆครับหลายนัดเลย ตอนหกโมงครึ่งหกโมงเช้านะหกโมงครึ่งซึ่งปากคํานี้มันก็สอดคล้องกับเพื่อนๆครับเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่อยู่บริเวณนั้นทั้งหมดด้วยแถมยังสอดคล้องกับผลการชนสูตรพลิกศพซูซานและก็วิลเลียมซึ่งคาดว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะเสียชีวิตราวๆหกโมงเช้าครับของวันที่31ตุลาคมดังนั้นถ้าเราย้อนเวลากลับไปหกโมงเช้าของวันที่31เนี่ยเดวอนน่ on, คนที่มาเจอศพคนแรกตอนนั้นเขายังอยู่กับพ่อเขาอยู่เลยครับ ยังอยู่ที่บ้านคุณพ่อแท้ๆของเขาซึ่งถ้าเราจําได้ก็คือวันนั้นเดวอนไปนอนค้างบ้านพ่อใช่ไหมเนื่องนั้นครับด้วยพยานต่างๆข้อมูลต่างๆรวมถึงหลักฐานที่อยู่ของเดวอนตอน6กโมงเช้าหรือ6กโมงครึ่งก็ตามเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยหลุดออกจากผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แทบจะทันทีเลยครับคำถามคือแล้วใครละ่ะจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนถัดไป ไม่ยากเลยใช่ไหมครับพี่ฮัมเชื่อว่าหลายๆคนมีชื่อคนนี้อยู่ในใจต้องนานแล้วแหละแต่พี่ฮัมไม่พูดถึงสักทีคนคนนั้นก็คือ B.J. ครับ B.J. หายไปไหนใช่ไหมคนในบ้านโดนสังหารไป3คนเดวอนเป็นคนพบศพแต่สมาชิกหนึ่งคนคือ B.J. B.J. หายไปไหนเจ้าหน้าที่ก็มีคําถามแันนี้เหมือนกันครับเกิดขึ้นมาในหัวเขาสํารวจรอบบ้านเลยนะครับแต่ก็ไร ร่องรอยของ B.J. ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบประวัติครับไปขุดคุยดูประวัติ B.J. ว่าเขามีประวัติอย่างไรบ้างแล้วก็พบว่าประวัติของเขานี้ไม่ธรรมดาเลยครับในปี2002นะครับย้อนกลับไป8ปีเนี่ยมีการรับรายงานแจ้งเหตุว่า B.J. ตอนนั้นอายุ16ปีนะ เขาได้ขู่ทำร้ายตัวเองครับหลังจากที่มีการดับทะเลาะวิวาทกับวิลเลียมคนที่เป็นพ่อแท้ๆเนี่ยอย่างรุนแรงซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่วิลเลียมเนี่ยเหมือนเอาไม่อยู่ครับวิลเลียมคนนี้เป็นพ่อรู้สึกว่าเฮ้ยเอาลูกชายคนนี้ไม่อยู่ถึงก็ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาที่บ้านครับเพื่อมาทำการไกลเกลี่ยหรือว่าเกลี้ยกล่อมให้เหตุการณ์เนี่ยมันบรรเทาลงแถมตอนนั้นครับ ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านนะ่ะเหตุการณ์นั้นน่ะ B.J พยายามที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเรื่องราวนี้ครับจบลงโดยการที่ B.J ถูกกักบริเวณครับถูกกักบริเวณในบ้านของตัวเองก่อนเพื่อควบคุมความประพฤติที่ก้าวร้าวของเขาต่อมาครับอีก2ปีคือปี2004เนี่ย B.J ก็ยังไม่หยุดนะครับที่จะชอบขู่ทำร้ายร่างกายตัวเองแถมยังเริ่มที่จะมีพฤติกรรม ทำร้ายคนอื่นแล้วด้วยครับเขามีปากเสียงกับซูซานอย่างที่พี่ฮมบอกเลยเขาเป็นไม้เหมอไม้เบากับซูซานคนที่เป็นแม่เนี่ยอยู่ตลอดเขามักจะมีปากเสียงรุนแรงครับแล้วก็มันก็เริ่มลามไปถึงการต่อยเข้าไปที่หน้าอกของเธอด้วยไม่พอครับในอีก2เดือนต่อมาเนี่ยบีเจยัยงตั้งใจใช้แก้วกาแฟครับเ,เพื่อนๆฟาดซูซานนะคนที่แม่เลี้ยงจนล้มลงครับก่อนที่จะขโมยกุญแจรถของเธอแล้วขับรถวิ่งหนีไปครับ จากเหตุการณ์นี้ครับทำให้บีเจนี่ยต้องถูกส่งนะครับไปศูนย์บาบัดทางจิตกันเลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงเนาะทำร้ายคุณแม่แบบเอาแก้วมาฟาดแม่นี่ก็ไม่ธรรมดาครับต้องส่งไปบําบัดแต่หลังจากที่บําบัดไปแล้วก็ดูเหมือนอาการบีเจก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นครับเมื่อเขากลับมาบ้านคือไม่ได้ไปอยู่นั่นถาวรน,นะก็คือส่งไปบําบัดแล้วก็กลับมาบ้านเพราะกลับมาบ้านทีไรก็เหมือนเดิมครับมีปากเสียงกับคนในบ้านไปทั่วเลยวิลเลียมบ้างซูซานบ้างเรียกว่า แทบจะมีปัญหากับทุกๆคนในครอบครัวตลอดเวลาครับไม่นานจากนั้นก็เกิดเรื่องอีกจนได้ครับบีเจเนี่ยได้บุกเข้าไปทำร้ายสูสานถึงในห้องน้ำครับตอนนั้นสูสานกำลังอาบน้ำอยู่บีเจพังประตูห้องน้ำเข้าไปแล้วบุกเข้าไปทำร้ายเธอเลยนะครับความก้าวร้าวของบีเจต่อสูสานเนี่ยมันก็เลยดูทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับพยายามเข้าไปไกลเกลีย่ยก็แล้วกับปัญหาในครอบครัวนี้เนาะตัว BJ เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะว่าเขานี่ไม่ชอบสูสารคนที่เป็นแม่เลี้ยงของเขาเลยเพราะว่าแม่เขาเนี่ยชอบมาวางอำนาจในบ้านครับพยายามแบบเปลี่ยนแปลงแล้วก็ครอบงำสมาชิกทุกคนในบ้านแล้วก็ชอบทำแบบ บังคับให้ทุกคนทําตามที่เธอสั่งซึ่งมันเป็นอะไรที่เขาไม่คุ้นชินครับแล้วเขาก็รับไม่ได้เลยเขารู้สึกว่าซูซานเป็นไข่ทาไมต้องมาสั่งเขาอย่างไรก็ตามครับต่อให้บีเจจะพูดเหตุผลแบบนั้นมันก็เป็นเหตุผลที่ดูไม่ค่อยจะมีวุฒิภาวะเท่าไหร่ใช่ไหมครับบีเจก็เลยต้องเนี่ยครับพอลามีปัญหาวิลเลียมโทรตำรวจมาแบบมาหาบีเจมาเคลียร์ปัญหาในบ้านเนี่ยบีเจก็จะถูกจับตัวไปแต่พอจับตัวไปสักพักเดียวครับเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยตัวทุกๆครั้งเลยครับ เหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต้องปล่อยตัว BJ กลับมาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่า BJ ไม่มีความสามารถพอที่จะเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้หรือพูดง่ายๆก็คือมีการตรวจพบว่า BJ มีปัญหาสุขภาพจิตนะครับดังนั้นแทนที่ BJ จะไปขึ้นศาลร,รับโทษและชดใช้กรรมในคุกตามปกติเนี่ยเขาจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแทนครับเพื่อทำการรักษาการทางจิตก่อนแต่อยู่ได้ไม่นานเนี่ย คนที่เป็นคุณพ่อก็คือวิลเลียมเนี่ยก็มักจะรับตัวเขากลับไปครับโดยใช้สิทธิ์ผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็รับปากนะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชหรอกกลับมาอยู่กับเขาดีกว่าเดี๋ยวเขาจะดูแลเองครับแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามคาแบบที่จิตแพทย์เนี่ยแนะนํามาทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาดูแลเองดีกว่าเพราะเขาเป็นคุณพ่อเขาเข้าใจลูกมากกว่า วิลเลียมครับลงทุนมากๆเลยนะถึงกับไปหาบ้านพักแห่งใหม่เลยเพื่อให้บีเจเนี่ยไปอาศัยอยู่แยกจากคนอื่นๆเพราะว่ากลับไปบ้านที่ไหนก็ทะเลาะใช่ไหมดังนั้นก็เลยไปหาบ้านพักแห่งใหม่เนี่ยให้บีเจไปอาศัยอยู่เลยครับเพื่อทําการกักตัวแล้วก็บําบัดอาการทางจิตแล้วก็จะได้เป็นการป้องกันไม่ให้มีเรื่องกับคนในบ้านแม้บีเจจะมีพฤติกรรมที่รุนแรงเรื่อยๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าวิลเลียมคนที่เป็นพ่อครับด้วยความรักเนี่ย เขาพยายามอย่างมากครับพยายามค่อยๆเข้าไปปรับจูน BJ ให้อยู่ในร่องในรอยเขาพยายามไปหา BJ ทุกๆครั้งครับที่บ้านพักแห่งนี้เมื่อเขาสามารถไปได้เขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ดีๆระหว่างพอลูกนะครับให้ได้มากที่สุดเขาทุ่มเทเวลาครับในการทําความเข้าใจในตัว BJ เข้าใจในความคิดแลวก็ตัวตนของ BJ จนในที่สุดเนี่ย เหมือนบีเจก็ค่อยๆที่จะยอมรับนะครับแล้วก็เล่าอะไรหลายๆอย่างให้กับวิลเลียมคนที่เป็นพ่อได้ฟังคนในครอบครัวเนี่ยเอาจริงๆเขาก็เป็นห่วงวินเลียมนะเขาก็เตือนวิลเลียมเขาเขาบอกว่าบีเจเนี่ยมีปัญหาทางจิตแล้วก็นับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่อันตรายเพราะว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงทุกคนก็เป็นห่วงวินเลียมว่าเฮ้ยเนี่ยไปอยู่กับบีเจบ่อยๆระวังนะเดี๋ยวจะโดนบีเจทร้ายเอาแต่วินเลียมครับไม่เชื่อแบบนั้นครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเชื่อใจลูกนะ แล้วเขาก็เชื่อมันเลยว่า BJ จจะไม่มีวันทำร้ายเขาเด็ดขาดครับนี่คือสิ่งที่เขาพูดออกมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ครับเพื่อนเพนหนึ่งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมหมู่ในครอบโควิสกี้เนี่ยวันนั้นครับวิลเลียมได้ชวน BJ ออกไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันโดยพวกเขาเนี่ยชวนไปทำกิจกรรมที่พวกเขาชอบก็คือการ ลาก,กวางครับซึ่งเป็นกิจกรรมโปรดเลยนะพอลูกคู่นี้ชอบลาก,กวางมากๆทุกอย่างดูเหมือนไปได้ด้วยดีครับบีเจแล้ววิลเลียมเนี่ยก็เรียกว่าไปลากวางกันเรียบร้อยก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับแล้วก็ดูท่าทางทั้งสองคนก็มีความสุขเอามากๆนี่คืนวันนั้นครับวิลเลียมแล้วก็บีเจเนี่ยได้นั่งดื่มเหล้าด้วยกันนั่งดื่มเหล้าด้วยกันต่อที่บ้านนะครับแถมยังเป็นการดื่มที่ค่อนข้างแบบเยอะพอสมควรเนาะหลังดื่มเสร็จครับ วิลเลียมก็เห็นว่าบีเจดูแบบเมามากๆเลยใช่ไหมแบบดูแบบไม่น่าจะกลับบ้านไหววันนั้นวิลเลียมครับก็เลยให้โอกาสครับเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษละกันคือปกติต้องกลับไปอยู่บ้านพักเพื่อกักตัววันนั้นวิลเลียมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกลับบ้านพักบีเจนอนที่โซฟาที่บ้านไปเลยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยขับรถไปส่งแทนแต่ใครจะไปรู้ครับว่าอีก24ชั่วโมงถัดมาครับจะเกิดเหตุร้ายแรง ที่ฆ่าชีวิตคนในครอบครัวดิสกี้ไปถึง3คนนะครับมาถึงตรงนี้แน่นอนว่าผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งเลยก็คือตัว BJ ใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกไปนะว่า BJ เนี่ยยังหาตัวไม่เจอนะครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยทําการส่งกําลังพลครับไปออกตามหา BJ ในทุกๆสถานที่ที่คาดว่าเขาน่าจะไปอยู่แล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับ ไม่นานเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบตัว BJ จริงๆโดยสถานที่ที่ไปเจอตัวเขาก็คือบ้านพักของเขานั่นแหละครับยังจําบ้านพักได้ใช่ไหมบ้านพักที่คุณพ่อเนี่ยไปสรรหามาให้เขาอยู่เพื่อทําการกักตัวครับเขาก็จะไปอาศัยหลบอยู่ตรงนั้นซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจได้เจอกับตัวบีเนี่ยต้องบอกว่าอากับกิริยาครับหรือว่าพฤติกรรมของบีเนี่ย ดูไม่สะทกสถานครับเขาไม่ได้ดูตกใจแต่ประการใดเลยมีเจถูกนำตัวกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนะครับแล้วเขาก็เล่าทุกอย่างครับสารภาพมันอย่างง่ายดายครับไม่ต้องแบบซักถามอะไรมากมายเขาเล่าให้ฟังหมดเลยแม้ตัวเขาเองจะไม่ได้บอกแรงจูงใจที่แท้จริงครับแต่เขาก็เป็นคนที่แบบยอมรับนะว่าคนที่เป็นคนลงมือสังหารทั้ง3คนนั้นนะ่ะก็คือตัวเขาเองเขาทำทุกอย่าง ด้วยตัวเขาเพียงคนเดียวครับโดยเขาเลือกเวลาในการลงมือฆาตกรรมหลังจากที่เดวอนยังจำเดวอนได้ใช่ไหมเดวอนน้องบุญธรรมของเขาเนี่ยออกจากบ้านไปครับเขาก็ทำการลงมือครับพอลงมือเสร็จแล้วแบบฆ่าทุกคนในบ้านเสร็จแล้วครับเขาก็ขับรถยี่ห้อฟอร์ดซึ่งเป็นรถของครอบครัวเนี่ยแวะซื้อแซนด์วิชด้วยนะครับซับเว์แล้วก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านพัก แห่งนี้นั่นเองในที่สุดครับในปี2011นะครับปีถัดมาเนี่ยบ j ก็ถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีนี้ครับเขาถูกตั้งข้อหาไว้3กระทงนั่นก็คือการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสศพใช่ไหมครับก็คือวิลเลียมคนที่เป็นพ่อซูซานคนที่เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็เดเล็กพี่ชายต่างมารดานะครับในระหว่างการพิจารณาคดีเนี่ยมีเจได้พูดอย่างไร้ความรู้สึกมากๆครับเขาพูดว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมรักคุณพ่อมากนะแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเลยที่ผมคิดถึงสิ่งที่ผมทําลงไปกับคุณพ่อนอกจากนี้ครับเมื่อถูกถามถึงแรงจูงใจเนี่ยเขาก็มักจะพูดว่าผมก็อธิบายไม่ได้จริงๆครับว่าทําไมเรื่องราวเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นมาได้ผมแค่คิดว่าส่วนใหญ่มันก็น่าจะเกิดจากความเจ็บป่วยทางจิตของผมน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า น,นี่คือสิ่งที่บีเจพูดในชั้นศาลจากความผิดร้ายแรงถึง3กระทงกับเพื่อน,อนแน่นอนว่าโทษที่เขาควรจะได้รับจริงๆก็คือการประหารชีวิตใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบีเจเขาสรารภาพผิดทุกอย่างครับในทุกข้อกล่าวหาทําให้มีการลดหย่อนโทษล,ลงไปครับเหลือเป็นการจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการทําทันบนหรือขออุทธรณ์ใดๆแต่หลังจากที่ผ่านไปได้เพียง 4ปีครับเพื่อนๆก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาอีกในวันที่31มีนาคมปี2015ครับชีวิตของ BJ l i ลิสกในคุกตอนนั้นอายุ29ปีก็จบสิ้นลงครับเขาถูกพบเป็นร่างที่ไหลวิญญาณอยู่ในคุกนะครับตอนเวลาประมาณ5ทุ่ม25นาทีโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆว่ามันจะมีอะไรน่าสงสัยมากกว่าการฆ่าตัวตายหรือเปล่าอย่างไรก็ตาม บีเจก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วครับและนี่ก็คือเหตุการณ์สุดสยองนะครับซึ่งเกิดขึ้นในวันฮาโลวีนของครอบครัวลิสกี้แล้วก็จบลงอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับจากเหตุการณ์นี้ครับแม้ว่ามันจะเกิดในวันฮาโลวีนเราจริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกวันใช่ไหมครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวันไหนมันก็มีเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ฮมเนยย้ำเตือนอยู่ตลอดเลยครับว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและเป็นสภาสถาบันเดียวที่มันใกล้ชิดที่สุดกับชีวิตของคนเราแล้วนะครับดังนั้นครับแต่ละคนมีภาระหน้าที่ตัวคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปทํางานบางคนเป็นแม่บ้านลูกก็มีหน้าที่ในการออกไปเรียนใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าทุกๆคนมีหน้าที่ในการเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวคุณพ่อไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นพนักง,งานบริษัทครับแต่คุณพ่อมีหน้าที่เป็นสามีที่ดีเป็นคุณพ่อที่ดีของลูกด้วยเช็กเช่นเดียวกับคุณแม่ครับ มีหน้าที่เป็นคุณแม่ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีของสามีลูกก็เหมือนกันครับมีหน้าที่เราเป็นเด็กมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ,อเป็นคนดีของสังคมแล้วก็อย่าลืมมีหน้าที่เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพียงเชื่อว่าถ้าสถาบันครอบครัวของเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเราจะมีเกราะที่แบบแข็งแกร่งมากๆครับมันจะทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นทรดหรือว่าเป็นภัยคุกค,คามในชีวิตเนี่ยมันเจาะเข้ามาหาพวกเรายากดังนั้นครับ ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราให้เวลากับครอบครัวเราน้อยอยู่อย่าลืมครับแบ่งบันเวลาสักนิดหนึ่งมาพูดคุยกับเขามาสร้างความแข็งแรงให้กับคนในครอบครัวเพียมหวังว่าอยากให้คดีนี้เป็นบทเรียนครับแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากๆนะครับ สำหรับไฟน a l f ฟาวครับรออาการในทุกวันอังคารแบบนี้นะครับทางช่องของ Mission to Pluto ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify, SoundCloud, ตบ r นแ a m p l e p o d c a s t ครับแล้วก็ใครที่ชอบฟังแบบยาวๆครับตามไป Follow Final File ได้ใน Apple p o d c a s t แล้วก็ Spotify นะครับย่าลืมแฟนเพจ Mission to Pluto ด้วยนะครับตอนนี้มีข่าวสารแล้วก็บทความครับเข้าไป แปะให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยยังไงก็ฝากนะครับทั้งเพจแล้วก็พอดแคสต์รวมถึง u t u b e นะครับก็เข้าไปคอมเมนต์กันได้พี่แฮมพยายามไล่อ่านทุกๆคอมเมนต์แม้จะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่ามันอยู่ในสายตาครับแล้วก็อยู่ในหัวใจของพี่แฮมอย่างแน่นอนนี่เรียกว่าอ้อนปิดหายนะครับสำหรับวันนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final นอตฟาร์พอดแค